โอเคตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังบอลลีวูดกันบ้างดีกว่านะครับเราจะมาอัปเดตเรื่องราวของชิลป้าเชตตี้ก็จะมาดูกันนะครับว่าหลังๆนี้เนี่ยเธอหายไปไหนกันครับนักแสดงสาวชื่อดังนะครับของบอลลีวูดอย่างชิลป้าเชตตี้ที่หายหน้าหายตาไปนานนะครับจากวงการหนังครับก็มีการทิ้งผลงานแสดงนำเรื่องสุดท้ายกับเรื่อง The Design ในปี2010แล้วก็หลังจากนั้นก็มีรับบทแสดงรับเชิญบ้างเล็กน้อยเท่านั้นครับโดยเธอเนี่ยก็ได้เผยข้อมูลนะครับว่าเหตุผลที่เธอยังไม่อยากกลับมารับงานแสดงในตอนนี้เพราะว่าเธออยากจะให้เวลาครอบครัวและก็เลี้ยงดูลูกนะครับอย่างวีอาร์ลูกชายของเธอกับสามีราชคุณดราครับโดยอีวานก็จะมีอายุครบ2ขวบนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งเธอก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าเธอก็ยังไม่ได้เซ็นสัญญารับเล่นหนังเรื่องไหนทั้งสิ้นเพราะอีวานก็ยังเด็กเกินไปและตอนนี้เนี่ยเธอกำลังสนุกกับการเป็นคุณแม่อย่างมากครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเธอก็มีการได้รับรางวัลยัมมี่มัมมี่ในฐานะที่เป็นคุณแม่สาวสวยที่ดูแลสุขภาพได้เป็นอย่างดีครับแต่ว่าถึงแม้ว่ายังไม่กลับมารับงานแสดงนะครับแต่ว่าเธอกำลังจะมีผลงานหนังสือออกมาให้ได้ติดตามกันเพราะว่าเธอกำลังเขียนหนังสือเกี่ยวกับโภชนาการครับแล้วก็สุขภาพซึ่งก็จะเน้นไปที่คุณแม่ที่อยากจะมีหุ่นสวยหลังคลอดซึ่งเธอจะบอกด้วยนะครับว่าเทคนิคพิเศษต่างๆที่เธอใช้ว่าต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะกลับมาหุ่นดีแบบนี้ซึ่งหนังสือก็จะมีกำหนดออกวางจำหน่ายในอินเดียเนี่ยในปีนี้ด้วยแหละครับถ้าเกิดได้พูดถึงแบบว่าหลังคลอดแล้วยังสวยเนี่ยผมนึกถึงคุณแอปเลยแอปทักษะอ่อนใช่ไหมครับใช่แล้วนะครับโอ้โหแบบตอนนี้แบบคุณดูดีว่าหลังคลอดขุนยังใช้อยู่เลยอ่ะเรียกว่าดูแลตัวเองดีแต่ผมชอบชื่อรางวัลนะยัมมี่มัมมี่คนคิดนี่โอ้โหเข้าใจคิดจริงๆยัมมี่คุณก็ดีครับครับผม